ความเคารพสวัสดีค่ะวันก่อนนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วในคาบที่แล้วในเรื่องของลำดับการเขียนลำดับในรูปแจงพจน์แล้วก็มีลำดับอนันต์มีลำดับจำกัดนะคะแต่มันเป็นการเขียนที่ยากวันนี้เราจะมีรูปแบบของลำดับอีกชนิดหนึ่งที่มันเขียนง่ายขึ้นเป็นแพทเทิร์นที่แน่นอนก็คือลำดับเลขคณิตนะคะลำดับเลขคณิตคราวนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิตการหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิตเมื่อนักเรียนเรียนจบในคาบนี้นักเรียนจะต้องหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิตให้ได้ว่าลำดับเลขคณิตที่เขากำหนดมาให้มีจำนวนพจน์ทั้งหมดกี่พจน์นะคะให้ลองสังเกตดูลำดับที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้1 5 9 13 17แล้วก็21ลำดับนี้มีอะไรบ้างที่มันเหมือนกันเพิ่มขึ้นครั้งละ4เท่าๆกันถูกไหมฮะคราวนี้ลำดับถัดไปอีก2ข้อก็คือ6 9 12 15 18แล้วก็ถึง102ลำดับนี้เป็นยังไงบ้างข้อ2ข้อที่3ลบ1ลบ3ลบ5ลบ7ลบ9ลบ11ลดลงครั้งละ2ถ้าลดลงครั้งละ2ไม่ต้องตอบลบแล้วนะคะลดลงครั้งละ2ก็คือต้องเอาไปลบออกแล้วตรงนี้ไม่ต้องตอบแล้วว่าลดลงครั้งละลบ2นะคะเนี่ยข้อแรกที่นักเรียนตอบมาจะเห็นว่าผลต่างของแต่ละพจน์จะมีค่าเท่ากับ4พอข้อที่2ผลต่างของแต่ละพจน์ก็จะมีค่าเท่ากับ3ข้อที่3ที่ตอบมาผลต่างของแต่ละพจน์จะเท่ากับลบ2ถ้าเราตอบว่าผลต่างเราตอบลบ2แต่ถ้าเราบอกว่าลดลงเราจะต้องตอบว่าลดลงครั้งละ2เท่านั้นไม่มีลบนะคะเวลาตอบทีนี้การหาผลต่างร่วมในกรณีที่มันมากๆหรือมันอะไรเราก็จะมีสูตรในการใช้ก็คือ D ตัวนี้มาจากผลต่างร่วมภาษาไทยเราใช้ผลต่างร่วมถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า common differenceCommon ก็คือสามัญ Difference ก็คือผลต่างร่วมจะได้มาจากการเอาพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n เช่นถ้าเราแทน n ด้วย1ตรงนี้เป็นพจน์ที่1ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่2ถ้าเราแทน n ด้วยเลข2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพจน์ที่3ถ้าเราแทน n ตรงนี้ด้วยเลข3ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพจน์ที่4เพราะฉะนั้นผลต่างร่วมเราหาได้มาจากการเอาพจน์ที่2ลบพจน์ที่1ก็ได้หรืออาจจะเอาพจน์ที่3ลบพจน์ที่2ก็ได้หรืออาจจะเอาพจน์ที่4ลบพจน์ที่3ก็ได้หรือสรุปเป็นสูตรก็คือเอาพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n นะให้นักเรียนสังเกตเมื่อกี้ที่ตอบมาว่าถ้าเรา5ลบ1มันได้4ก็คือเอาพจน์ที่2ลบพจน์ที่1เอา9ลบ5ก็ได้4เพราะเราเอาพจน์ที่3ลบด้วยพจน์ที่2ใช่ไหมคะหรือเราจะเอา13ลบ9มันก็ได้อะไรเหมือนกันได้4เหมือนกันคราวนี้ลองมาดูต่อใบงานที่ครูแจกให้ไปเมื่อตะกี้ใบงานที่1ที่ครูแจกให้ไปเมื่อตะกี้ที่ใบงานเรื่องการหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิตจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนหาผลต่างร่วมถ้าผลต่างร่วมเท่ากันมันจะเป็นลำดับเลขคณิตแต่ถ้าผลต่างร่วมออกมาไม่เท่ากันแสดงว่าไม่เป็นลำดับเลขคณิตนะคะให้เวลาทำ5นาที10ข้อทำได้เลยค่ะใครมีปัญหาอะไรสงสัยถามครูได้นะคะด้วยนะคะว่าผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
เสร็จไหมคะนักเรียนคิดให้รอบคอบนะอย่าให้ระวังเรื่องเครื่องหมายอะไรด้วยเสร็จไหมเอาเฉพาะ10ข้อแรกก่อนนะข้ออื่นไม่ต้องทำก่อนมีใครยังไม่เสร็จบ้างไหมคะมีไหมไม่มีเดี๋ยวเราลองดูเฉลยว่าที่เราทำมานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดูเฉลยเลยค่ะถูกไหมคะที่ทำมากับที่ครูเฉลยข้อ1 21 23 25 27 29ผลต่างร่วมเป็น2ถูกไหมที่นักเรียนคิดมาถูกไหมคะถูกค่ะคราวนี้ถ้าผลต่างร่วมเท่ากันเราถือว่าลำดับนั้นเป็นลำดับอะไรเป็นลำดับเลขคณิตนะคะข้อ2ลำดับ8 4 0 -4 -8 ผลต่างร่วมคือ -4 เป็นไหมลำดับเลขคณิตเป็นข้อที่3 9 12 15 18 21ผลต่างร่วมคือ3เป็นไหมคะลำดับเลขคณิตเป็นข้อที่4 2 4 8 16 32เป็นลำดับเลขคณิตไหมไม่เป็นเพราะว่าผลต่างร่วมเท่ากันไหมจาก2ไป4เพิ่มขึ้น2แต่จาก4ไป8เพิ่มขึ้น4เราเช็คเพียง2คู่ก็พอแล้วถ้า2คู่ไม่เท่ากันก็ตัวอื่นไม่ต้องเช็คเราถือว่าลำดับนั้นจะไม่เป็นลำดับเลขคณิตทันทีเพราะผลต่างร่วมมีค่าทำไมกันไม่เท่ากันคราวนี้ข้อที่5 3 -1 -5 -9 -13 ผลต่างร่วมเท่ากันไหมเท่ากันคือ-4ถ้าอย่างนี้เราก็ถือว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตเช่นเดียวกัน5 10 20 40 80เป็นไหมลำดับเลขคณิตไม่เป็นเพราะว่า5ไป10เพิ่มขึ้น5 10ไป20เพิ่มขึ้น10แค่นี้ก็ไม่ต้องเช็คต่อแล้วเพราะเพียง2คู่ถ้ามันไม่เท่าก็สรุปว่ามันไม่เป็นลำดับเลขคณิตเศษ3ส่วน2เศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ3ส่วน2เป็นลำดับเลขคณิตไหมเป็นไม่เป็นเป็นไหมคิดให้ดีนะเป็นไม่เป็นเป็นเพราะว่าลดลงครั้งละลดลงครั้งละ1ถูกไหมลดลงครั้งละ1เศษ3ส่วน2ลบออก1ก็จะเหลือเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2ลบออก1ก็จะเหลือลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ลบออก1ก็จะเหลือลบเศษ3ส่วน2เพราะฉะนั้นผลต่างร่วมมีค่าเท่ากันคืออะไรคือลบ1เพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตต่อไปลบ56ลบ48ลบ40ลบ32เป็นไหมผลต่างลำดับเลขคณิตเป็นเพราะลดลงครั้งละ8เท่าๆกันเราถือว่าเป็นลำดับเลขคณิต243 81 27 9และ3เป็นไงเท่ากันไหมผลต่างร่วมไม่เท่าผลต่างร่วมไม่เท่าก็สรุปว่าไม่เป็นลำดับเลขคณิตลบ28ลบ22ลบ16ลบ10ลบ4ผลต่างร่วมก็คือ6เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะคะคราวนี้เมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนลองให้คะแนนตัวเองดูว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ให้คะแนนตัวเองเลยค่ะในใบงานที่ครูแจกให้ไปเมื่อตะกี้ให้คะแนนตัวเองไปเลยในใบงานนะคะให้ไปเลยใครได้เต็มบ้างใครได้เต็มบ้างโอ้เก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองหน่อย คราวนี้นักเรียนหาแบบง่ายๆได้แล้วเราก็มาดูจากที่เราทำใบงานมาทั้งหมดเมื่อตะกี้มันมีทั้งผลต่างร่วมเท่ากันแล้วก็ผลต่างร่วมไม่เท่ากันถ้าลำดับไหนที่มีผลต่างร่วมเท่ากันไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามเราจะเรียกลำดับนั้นว่าลำดับเลขคณิตนะคะเนี่ยครูก็ให้บนกระดานดูแล้วว่าเขาบอกว่าลำดับที่มีผลต่างร่วมเท่ากันไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามเราจะเรียกลำดับนั้นว่าลำดับ
เลขคณิตคราวนี้เวลาเราเขียนเป็นนิยามในทางคณิตศาสตร์เราก็จะไม่เขียนแบบเมื่อตะกี้ข้างบนตัวอักษรสีขาวนี่เป็นเพียงตัวที่เป็นภาษาพูดที่เราดูว่าอ๋อถ้าลำดับนี้เพิ่มขึ้นเท่าๆกันมีผลต่างร่วมเท่ากันหรือลดลงครั้งละเท่าๆกันมีผลต่างร่วมเท่ากันเราถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตได้เลยนั่นคือการใช้ภาษาพูดแต่ในทางคณิตศาสตร์เราจะต้องเขียนออกมาเป็นบทนิยามให้ได้ซึ่งบทนิยามเขาก็บอกว่าลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n แค่นี้นักเรียนนึกออกไหมสูตรอะไรเมื่อกี้ที่เราได้ไปสูตร d ใช่ไหมสูตร d เมื่อตะกี้ที่ d เท่ากับ a n บวก1ลบด้วย a n คือสูตร d เมื่อตะกี้แล้วก็มีค่าคงที่เสมอค่าคงที่ตัวนั้นเราจะเรียกว่าผลต่างร่วมตัว d เมื่อตะกี้ที่เราได้ไปนะฮะคราวนี้พอเราได้ผลต่างร่วมออกมาแล้วเท่ากันถ้าเรียนในคาบที่แล้วมันเป็นลำดับทั่วๆไปเราจะหาพจน์ทั่วไปยากเพราะมันจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวบางข้ออาจจะเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันแต่บางข้ออาจจะเป็นทวีคูณบางข้ออาจจะลดลงครั้งละเท่าๆกันหรือการเพิ่มแบบชนิดที่เราเคยเรียนในม.ต้นลำดับฟิโบนัชชีก็คือเพิ่มขึ้นครั้งแรกเพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้น3แต่ถ้าลำดับเลขคณิตมันจะเพิ่มขึ้นเท่าๆกันตลอดเลยหรือลดลงครั้งละเท่าๆกันตลอดเขาเลยมีสูตรในการหาพจน์ทั่วไปออกมาให้เราหรือจะใช้หาจำนวนพจน์ก็ได้สูตรนี้ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณด้วย d นะคะ an คือพจน์ที่ n a1 คือพจน์ที่1n คือจำนวนพจน์ d คือผลต่างร่วมเพราะฉะนั้นสูตรนี้1เราหาพจน์ทั่วไปก็ได้2เราจะหาพจน์ที่1ก็ได้3เราจะหาจำนวนพจน์ก็ได้หรือ4เราจะหาผลต่างร่วมก็ได้นะคะหาอะไรก็ได้ใน4ตัวนี้ที่เป็นตัวแปรอยู่ในสูตรนะคะสูตรนี้คราวนี้ดูต่อไปลองดูสิว่าเราจะหาได้ไหมถ้าในกรณีที่โจทย์กำหนดลำดับมาให้เราเหมือนข้อ1ก็คือ1 4 7 10 13ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง292ว่ามีทั้งหมดกี่พจน์แล้วก็ข้อ2ก็เช่นเดียวกันครูให้นักเรียนลองทำดูก่อนเดี๋ยวใครทำได้ออกมาอาสาทำให้เพื่อนดูก็ได้นะคะลองดูตอนนี้เรามีสูตรอยู่สูตรเดียวคืออะไรan เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณด้วย d นะคะเรามีสูตรอยู่สูตรเดียวเหมือนลำดับในข้อที่1 a1 เราทราบไหมทราบคือ1ผลต่างร่วมเราทราบไหมทราบคือ3จำนวนพจน์ไม่ทราบพจน์สุดท้ายทราบคือ292พจน์สุดท้ายหรือพจน์ทั่วไปก็แทนตัวอะไรนั่นเองแทนตัว a n นั่นเองลองดูเดี๋ยวใครทำได้จะออกมาอาสาเฉลยให้เพื่อนดูก่อนก็ได้มีไหมใครจะออกอาสามาทำให้เพื่อนดูหรือจะลองดูของครูก่อนลองดูไหมว่าถูกหรือผิดลองมาเลยใครจะออกมาทำให้เพื่อนดูมาได้เลยใครอาสาเดี๋ยวลองดูซิกับเฉลยถูกตรงกันไหมเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะว่าที่เพื่อนเราทำมาถูกไหมอ
เช็คดูด้วยนะคะว่าถูกไม่ถูกถูกไหมถูกไหมคราวนี้ลองดูเฉลยนะคะว่าตรงกับที่เพื่อนทำมาไหมลองดูบรรทัดแรกเราก็ทำไมก่อนเอาสูตรมาก่อนสูตรการหาผลต่างร่วมนะแต่ของเพื่อนเขาไม่ได้ทำให้เราดูก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ทำออกมาได้ผลต่างร่วมออกมาได้3ตรงไหมกับที่เพื่อนแทนในสูตรตรงนะคะตอนนี้ผลต่างร่วมตรงแล้วคราวนี้สูตรที่เราจะใช้ก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d ถูกไหมบรรทัดแรกตรงกันไหมตรงนักเรียนอาจจะลัดกว่าของครูก็ได้นะอาจจะลัดไปบางบรรทัดที่เราสามารถเข้าใจแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือมีทั้งหมดกี่พจน์98พจน์มีทั้งหมด98พจน์คราวนี้ข้อ2ข้อ1ได้แล้วนะคะถูกต้องเพื่อนทำมาถูกต้องข้อ2ใครจะอาสาบ้างข้อ2ลบ2ลบ7ลบ12ลบ17จนกระทั่งถึงลบ497ใครอาสาเอาไหมหัวหน้าหัวหน้าโชว์ออฟกระดานด้านนู้นก็ได้เผื่อเพื่อนยังทำไม่เสร็จด้านนี้เดี๋ยวคนอื่นช่วยกันดูนะว่าทำถูกไหมช่วยกันดูนักเรียนคิดตามไปด้วยนะดูไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดว่าที่ทำมาถูกของเพื่อนเราทำถูกไหมถูกไหมที่หัวหน้าทำมาคิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกคราวนี้ลองดูเฉลยว่าถูกไม่ถูกเหมือนเดิมก็เราก็ต้องหาอะไรก่อนหาผลต่างร่วมออกมาก่อนผลต่างร่วมก็ได้มาจากการเอาพจน์ที่2ตั้งลบด้วยพจน์ที่1หรืออาจจะเอาพจน์ที่3ตั้งลบด้วยพจน์ที่2ก็ได้คำตอบออกมาได้ลบ5ตรงไหมกับที่ทำมาตรงนะคะแล้วก็ใช้สูตรเดิมอีกก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d แล้วเราก็แทนค่าลงไปพจน์สุดท้ายแทนด้วยลบ497ครูเอากระดานนี้ออกนิดหนึ่งพจน์สุดท้ายแทนด้วยลบ497แล้วก็พจน์ที่1แทนด้วยลบ2 n ไม่ทราบแล้วก็ดีก็คือผลต่างร่วมก็คืออะไรลบ5พอแทนเสร็จแล้วคำตอบที่ได้ลองดูว่าตรงไม่ตรงหนึ่งร้อยพจน์ตรงไหมกับที่หัวหน้าทำมาตรงตบมือให้ทั้งสองคนหน่อยที่ออกมาทำให้เพื่อนดูนะคะ
คราวนี้ของง่ายๆผ่านคราวนี้มันมีของยากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดคราวนี้ลองดูตัวอย่างถัดไปในใบงานอีกใบนึงที่ครูแจกให้ไปประเดี๋ยวเราทำได้นะคะยังไม่ทำก่อนตอนนี้ลองดูตัวอย่างบนกระดานก่อนเขาบอกว่าจงหาว่าระหว่าง33และ1520จะมีจำนวนที่12หารลงตัวทั้งหมดกี่จำนวนจะมีจำนวนที่12หารลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน33เป็นตัวเริ่มต้นก่อนหน้านี้ก็มีตัวที่12หารลงตัวคือ12 24เพราะฉะนั้นตัวแรกในที่มีค่าอยู่ระหว่าง33กับ1520จำนวนแรกที่12หารได้ลงตัวก็คืออะไรคือ36นะคะเราได้มาแล้วจำนวนแรกที่12หารลงตัวก็คือ36คราวนี้จำนวนสุดท้ายล่ะจะมันจะเป็น1520ไหมตัวสุดท้ายที่12หารได้ลงตัวถ้าเรา1520หารด้วย12เอาลองหารดูลงตัวไหม1520หารด้วย12ลงไหมไม่ลงนะคะเมื่อไม่ลงคราวนี้เราจะหาอย่างไรว่าตัวสุดท้ายหรือจำนวนสุดท้ายที่12หารได้ลงตัวได้มาอย่างไรเราก็ต้องเอา1520ตั้งแล้วหารด้วย12ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น126แล้วเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ8นะตรงนี้เอา1520ตั้งหารด้วย12ได้ผลลัพธ์ออกมา126เหลือเศษ8เราจะหาจำนวนสุดท้ายได้เลยโดยการเอา1520ตั้งแล้วลบด้วยเศษที่เหลือก็จะเป็น1512เพราะ1512จะเป็นจำนวนสุดท้ายที่ทำไมที่12หารได้ลงตัวเพราะเรารู้จำนวนแรกแล้วคือ36เรารู้จำนวนสุดท้ายแล้วคือ1512ลองเดาดูซิว่าตัวที่2น่าจะเป็นอะไรลำดับของเราจำนวนแรกคือ36แล้วนะจำนวนสุดท้ายคือ1512แล้วคราวนี้จำนวนที่2ตัวที่2คือ48ทำไมคิดว่าเป็น48เพราะ12หารได้ลงตัวแสดงว่าจาก36ก็ต้องไป48แล้วตัวถัดไปก็ต้องเป็น60ตัวถัดไปเป็นคือเพิ่มขึ้นครั้งละ12เท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ลำดับขึ้นมาแล้วตอนนี้ลำดับที่เราได้มาก็คือ36 48 60 72แล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายคือ1512แล้วมีกี่พจน์ทั้งหมดตรงนี้หาได้ไหมหาได้ไหม36ถึง1512มีผลต่างร่วมเท่ากับ12หาได้ไหมมีกี่พจน์ลองดูลองหาดูใช้สูตรอะไรในการหาใช้สูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d ลองดูและเดี๋ยวดูที่ว่าของครูเฉลยจะตรงกันไหมมีคนได้คำตอบแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกได้ไหมได้คำตอบหรือยังได้แล้วทางนี้ได้คำตอบหรือยังได้แล้วเหมือนกันมีหลายคนได้คำตอบแล้วมีใครยังไม่เสร็จมีไหมลองดูนะลำดับที่เขาให้มาตอนนี้ลำดับที่เขาให้มาถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะรู้ว่าพจน์ที่1คืออะไรพจน์ที่1คือ36พจน์ที่1ก็แทนด้วย A1 คือ36ผลต่างร่วมคือ12ได้มาจากการเอาพจน์ที่2ตั้งลบด้วยพจน์ที่1ถ้าใครไม่ชอบที่จะเอาพจน์ที่2ตั้งลบด้วยพจน์ที่1ครัวไปเอาพจน์ที่4ตั้งลบพจน์ที่3ได้ไหมได้
อาจจะเอาพจน์ที่4ตั้งลบพจน์ที่3ก็ได้หรืออาจจะเอาพจน์ที่3ตั้งลบพจน์ที่2ก็ได้คำตอบจะต้องออกมาทำไมกันหมดเท่ากันหมดเพราะมันเป็นลำดับเลขคณิตนะคะแล้วพจน์สุดท้ายคืออะไรพจน์สุดท้าย AN คือ1512เพราะฉะนั้นเราก็แทนลงไปในสูตรได้เลยเมื่อเราทราบค่าพจน์ที่1คือ A1 คือ36ผลต่างร่วมคือ12แล้วก็พจน์สุดท้ายคือ1512เราก็สามารถแทนค่าลงไปในสูตรได้เลยก็จะได้สมการออกมา1สมการแล้วเราก็แก้สมการหาค่า N ได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่124ตรงไหมกับที่คิดเมื่อกี้ตรงนะคะนี่คือลำดับเลขคณิตก็ไม่ยากเท่าไหร่มีประมาณนี้ไม่ยากมากเพราะฉะนั้นจำนวนพจน์ที่เราได้มาสำหรับลำดับนี้ก็คือเท่าไหร่124พจน์ถ้า124พจน์ก็แสดงว่าจำนวนที่อยู่ระหว่าง33ถึง1520ก็จะมีทั้งหมด124จำนวนถูกไหม124จำนวนหรือ124พจน์นั่นเองโอเควันนี้เรายังมีใบงานอีกใบงานหนึ่งอีกใบงานหนึ่งลองดูใบงานที่2ที่เมื่อกี้ครูให้ไปลองดูก่อนมีอีกใบงานนึงนะใบงานที่2ที่โจทย์ให้เราหาอะไรให้เราหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิตเหมือนกันแต่มีช่องให้เติมพจน์ที่1ช่องให้เติมผลต่างร่วมแล้วก็ให้เติมพจน์สุดท้ายแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายก็คือให้หาอะไรหาจำนวนพจน์ลองทำเลย5ข้อเดี๋ยวครูให้ออกมาเฉลยหน้าห้องคนละข้อคนละข้อนะลองดูลองดูใครได้ข้อไหนออกมาก่อนได้เลยมีใครอยากลองข้อ1ก่อนไหมโดยไม่ต้องทำให้หมดทุกข้อจะได้รู้ว่าเราทำถูกหรือทำผิดเอาไหมลองดูสักข้อก่อนอ่ะมาเลยใครอาสาได้เลยเดี๋ยวที่เหลือดูนะคะว่าเพื่อนทำถูกไหมถ้าเพื่อนทำถูกก็โอเคเราจะได้เดินต่อข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4ต่อไป
ดูของเพื่อนด้วยนะที่ออกมาทำหน้าห้องเช็คด้วยว่าถูกไหมลองดูมีใครเฉลยเป็นอย่างอื่นบ้างไหมที่ทำออกมามีไหมที่ไม่เหมือนบนกระดานมีไม่มีคะเขาเพื่อนทำมาแล้วได้จำนวนโพสต์เท่ากับ43โพสต์มีโพสต์ที่1เท่ากับ2ถูกไม่ถูกเช็คทีละตัวถูกไหมโพสต์ที่1เท่ากับ2แล้วก็ผลต่างร่วมเท่ากับ6โพสต์สุดท้ายคือ254พอแทนค่าลงไปในสูตรเรียบร้อยหาจำนวนโพสต์ออกมาได้ทั้งหมด43โพสต์มีใครได้คำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างไหมมีไหมไม่มีเลยได้เหมือนกันหมดทุกคนลองดูเฉลยที่ตรงกันไหมโอ้ไม่ได้เฉลยหมดทุกข้อทำข้อ2ไปก่อนข้อ2ใครอาสาข้อ2ข้อ2ใครอาสาเอาเลยกระดานด้านนี้บ้างก็ได้เดี๋ยวครูให้เพื่อนมาทำสองข้อพอนะบนกระดานแล้วเดี๋ยวที่เหลือครูจะให้เวลาทำต่ออีกประมาณ3นาทีและเฉลยให้หมดเพราะเรายังมีข้อนึงใครที่เสร็จแล้วทำล่วงหน้าก่อนได้นะไม่เป็นไรมีตอนที่2อีกตอนนึงเป็นวิธีทำในขณะเดียวกันก็ดูของเพื่อนด้วยเพื่อนทำถูกไหมถูกไหมที่เพื่อนทำมาถูกไหมฮะถูกคราวนี้ครูเน้นนักเรียนนิดนึงนะเวลาเขียนเนี่ยจำนวนลบเวลาเราเขียนถ้ามันคูณกันอย่างนี้ต้องใส่วงเล็บนะถ้าไม่ใส่วงเล็บผิดเลยนะระวังด้วยเรื่องการเขียนเล็กๆน้อยๆ อย่ามองข้ามถ้าตรงนี้เป็นจำนวนบวกไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นจำนวนลบนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บให้เรียบร้อยถ้าไม่ใส่เราถือว่าผิดทันทีเลยข้อนี้ความหมายเพี้ยนเลยนะคราวนี้ข้อที่เหลือใครยังไม่เสร็จมีไหมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูเฉลยเลยแล้วก็ลองให้คะแนนตัวเองดูว่าเราทำถูกไปกี่ข้อได้กี่คะแนนโอเคถูกหมดไหมที่ครูเฉลยถูกไหมคะที่นักเรียนทำมาถูกไม่ถูกดูถูกไหมถูกนะข้อที่เหลือโอเคคราวนี้มันจะมีข้อหนึ่งในตอนที่สองก็เป็นวิธีทำหนึ่งข้อ
เขาถามว่าจำนวนระหว่าง19กับ390มีจำนวนที่7หารลงตัวทั้งหมดกี่จำนวนคล้ายๆกับตัวอย่างที่เมื่อกี้ครูให้ไปเมื่อกี้ให้เป็น12หารลงตัวแต่ตอนนี้เป็น7หารลงตัวเสร็จไหมตรงนี้ข้อนี้ทำเสร็จแล้วยังทำหรือยังยังเอาลองทำถ้ายังไม่ทำอ้าวใครเสร็จแล้วจะอาสาไหมทำให้เพื่อนดูแล้วจะได้เช็คตัวเองด้วยว่าถูกหรือผิดมีไหมใครจะอาสาทำมีไหมข้อนี้อ้าวใครจะอาสาบ้างหัวหน้าทำแล้วหัวหน้าบอกไม่ออกแล้ว อ้าวใครอาสาอีกมีไหมอ้าวมาเลยเดี๋ยวลบกระดานด้านนู้นก่อนก็ได้หรือด้านนี้ก็ได้ลบด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ลบไปเลยยากไหมที่เรียนไปเนาะมีสูตรเดียวคือการหาพจน์ทั่วไป an เท่านั้นเองเช็คด้วยของเพื่อนว่าเขียนถูกไหมเวลาเขียนนะเวลานักเรียนเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมันอย่างนึงการแสดงวิธีทำถ้าเราเขียนไม่ถูกบางทีคนตรวจเขาก็ไม่ให้คะแนนเหมือนกันนะเพื่อนต้องระวังด้วยเรื่องการเขียนเนี่ยต้องระวังให้มากๆเลยโอเคเพื่อนทำมาให้เราเสร็จแล้วตอบได้ n มาแล้วคือ53คราวนี้ครูอยากเน้นนักเรียนนิดนึงว่าเวลาเราทำวิธีทำโจทย์ที่เป็นมีโจทย์ปัญหาที่เป็นวิธีทำถ้านักเรียนทำมาแค่นี้ได้คะแนนไม่เต็มอย่างนี้เราถือว่าได้คะแนนไม่เต็มนะถ้าทำมาแค่นี้เวลาเราทำเนี่ยเขามีโจทย์มาให้เราก็ต้องเขียนให้ละเอียดด้วยนะย้ำเลยตรงนี้เวลาทำต้องเขียนให้ละเอียดว่าจำนวนแรกที่มากกว่า19และ7หารลงตัวคือ21จู่ๆเรามาถึงปุ๊บ19จุดๆๆ390ตรงนี้ผิดแล้วไม่รู้คืออะไรแล้วตรงนี้
ช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเป็นโจทย์ปัญหาเราจะต้องเขียนให้ละเอียดถ้าเขียนไม่ละเอียดจะถูกหักคะแนนหักคะแนนไปเรื่อยๆนะคะต้องเขียนให้ละเอียดว่าจำนวนแรกที่มากกว่า19และ7หารลงตัวคือ21ต้องเขียนเพราะอย่าลืมว่าคนที่มาดูของเรานี่เขาไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเราต้องเขียนอธิบายเขาให้เข้าใจแล้วก็เนื่องจาก390หารด้วย7แล้วได้55เหลือเศษ5เพราะฉะนั้นจำนวนสุดท้ายก็ต้องเป็น390ลบ5หรือ385ต้องเขียนให้ละเอียดเราอาจจะตัดบางส่วนทิ้งไปนิดนึงได้แต่ตัวเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าตัวสุดท้ายคือ385ด้วยต้องเขียนแล้วก็ลำดับที่ได้คือตัวนี้ นะคะลำดับที่ได้ก็คืออะไรคือ21 28 35 42ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง385ถ้าเราเขียนอย่างนี้เรารู้ไหมมันคืออะไรไม่รู้จู่ๆก็มา19แล้วก็ไปจบลงที่390อย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราต้องเขียนให้ละเอียดว่าลำดับของเราคืออะไรเขาจะได้เห็นว่าอ๋อมันมีค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ7เท่าๆกันซึ่งมันเป็นลำดับอะไรลำดับเลขคณิตแล้วจึงจะเริ่มมาใช้สูตรตัวนี้นะฮะย้ำนะก่อนจะทำต้องเขียนถ้าไม่เขียนเธอจะโดนหักคะแนนทันทีเลยตรงนี้เวลาเป็นข้อสอบวิธีทำส่วนบรรทัดตรงนี้จะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แต่บรรทัดข้างบนต้องเขียนจู่ๆจะลอยมาไม่ได้ว่าคืออะไรคืออะไรแล้วจึงจะมาเข้าสูตรแล้วก็หาค่า n ออกมาแล้วข้อสำคัญที่สุดเวลาทำถ้าได้ n เท่ากับ53มาแล้วตอบแค่นี้ก็ได้คะแนนไม่เต็มถึงแม้ว่าข้างบนเราจะเขียนครบหมดแล้วเรามาจบลงที่ n เท่ากับ53ก็ไม่ได้เพราะ n ในนี้เราไม่ได้สมมุติทีว่ามันคืออะไรเราจะต้องสรุปด้วยว่าลำดับที่เขาให้มาเนี่ยมีทั้งหมด53พจน์นะคะย้ำนะคะตรงนี้ข้างบนกับข้างล่างสำคัญเพราะตรงกลางเราจะทำเป็นทั้งนั้นส่วนมากใช่ไหมคะแต่เรามักจะเผลอข้างบนเราไม่เขียนข้างล่างเราก็ไม่เขียนเราต้องการให้อะไรคืออะไรเราต้องอธิบายเขาด้วยเพราะว่าคนอื่นมาดูเขาจะได้เข้าใจนะคะคราวนี้วันนี้เรื่องการหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิตก็หมดมีแค่นี้ส่วนการประยุกต์ที่มันยากกว่านี้ก็ยังมีอีกมากนะมันจะมีในเพิ่มเติมอีกตัวนึงส่วนพื้นฐานเราจะเรียนแค่นี้เอาง่ายๆพื้นฐานไม่ยากมากแต่เพิ่มเติมมันจะมีลำดับต่อไปถึงลำดับอนันต์อะไรไปอีกนะคะวันนี้ใครสงสัยอะไรบ้างไหมสูตรที่ใช้ก็มีเพียงสูตรเดียวคือ n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ e an คือพจน์ที่ n an คือพจน์ที่ n a 1คือพจน์ที่1หรือพจน์แรก n คือจำนวนพจน์ d คือผลต่างร่วมนะคะสูตรนี้เรายังใช้อีกนะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเราก็จะใช้สูตรนี้อีกเอาค่ะวันนี้พอเท่านี้และอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดด้วยในหนังสือเรียนไปได้หัวหน้านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ